สวัสดีครับอยู่ในช่วงของซูบายพอดแคสต์กันอีกเช่นเคยและครั้งนี้เราก็อยู่กับสกูตเตอร์เจ้าตลาดพิกัด 155cc อย่าง Yamaha NMAX Turbo หลายๆคนอาจจะตกตะลึงนะครับกับการกลับมาครั้งใหม่ของ Yamaha NMAX Turbo สกูตเตอร์ออโต้พิกัด 155cc นะครับที่เปิดตัวในตลาดที่อินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวในรุ่นย่อยออกมาด้วยกันถึง5รุ่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเริ่มต้นจากรุ่น Neo S Turbo Turbo Tech Max และ Turbo Tech Max Ultimate นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้รูปร่างหน้าตาและการดีไซน์ของตัวรถลูกนี้นะครับก็ถือว่าปรับใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับทั้งไฟโปรเจคเตอร์ออกแบบใหม่ไฟ Daytime Running Light นะครับถือว่าออกแบบมาให้ดูมีความคมมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับตัว NMAX รุ่นเดิมอยู่นั่นเองนะครับถ้าจะสังเกตความแตกต่างนะครับเจ้า NMAX Turbo รุ่นนี้นะครับออกแบบมาให้ดูมีความกระชับมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะหน้าตาที่มันเปลี่ยนไปซึ่งอาจจะดูคล้ายคลึงกับรุ่นพี่อย่าง S-Max Connected นะครับรวมถึงจุดอื่นๆครับทั้งฟุตบอร์ดที่กว้างขึ้นเบาะคอมฟอร์ตที่สามารถนั่งได้สบายขึ้นสำหรับรุ่น Tech Max และชุดสีที่เปลี่ยนไปนั่นเองขณะที่เครื่องยนต์เองก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่กับบูคอสูบเดียว 155cc นะครับจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดใช้ระบบวาล์ว4วาล์วต่อลูกสูบและวาล์วแปรผัน VVA นะครับสำหรับรุ่น Neo และ Neo Sส่วนรุ่นเทอร์โบนะครับก็จะมีระบบ YE CVT หรือว่า Yamaha Electric CVT ที่ทางค่ายเคลมมาว่าแรงเหมือนติดเทอร์โบแน่นอนนะครับพร้อมด้วยสเปคตัวเลขแรงม้าสูงสุดที่เคลมมาที่ 15.15 แรงม้าที่ 8,000 รอบและแรงบิดที่ 14.2 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบนะครับควบด้วยถังน้ำมันมาขนาด 7.1 ลิตรพร้อมช่วงล่างของตัวรถนะครับจะใช้เฟรมอันเดอร์โบนโชคหน้าเทเลสโคปิกส่วนโชคหลังจะเป็นโชคคู่พร้อมซักแทงค์นะครับร่วมกับยูนิสวิงที่เพิ่มระยะยุบถึง5มมนะครับซึ่งจะช่วยในส่วนของการเพิ่มการซับแรงสั่นสะเทือนได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้นะครับรุ่น Ultimate จะมีการสะบัดติดตั้งมาให้นะครับต่อด้วยระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังในขนาดที่ล้อครับจะมีขนาดเท่ากันที่13นิ้วและมียางขนาดอยู่ที่110/70แล้วก็130/70นั่นเองต่อด้วยจุดเด่นที่เป็นจุดขายของโมเดลรุ่นนี้เลยนะครับกับระบบ YE CVT นะครับซึ่งจะมีระบบ Turbo Riding Mode หรือโหมดการขับเคลื่อน2โหมดก็คือ T Mode หรือ Town นะครับสำหรับขับขี่ใช้งานในเมืองแล้วก็ระบบ S Mode หรือ Sport นะครับสำหรับขับขี่ในการเร่งอัตราให้ขับขี่ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับขับขี่เร่งแซงโดยระบบดังกล่าวเนี่ยจะตอบสนองคล้ายเทอร์โบนั่นเองเท่านี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีระบบ Turbo Wide Shiftซึ่งจะช่วยให้สัมผัสกับความแรงได้ถึง3ระดับนะครับได้แก่ Low Medium และ High ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยปุ่ม Y Shift ที่ประกับทางด้านซ้ายนะครับพร้อมหน้าจอสีที่มาพร้อมกับระบบนำทางผ่านแอป Garmin Stick Coach เฉพาะรุ่น Turbo Tech Max ขึ้นไปส่วนระบบ Y Connect ก็จะมีให้ในโมเดล Turbo และ Neo ลงมานั่นเองนะครับขณะที่ระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบเบรก ABS Dual Channel นะครับและ Traction Control ซึ่งเจ้า2ระบบนี้จะมีในเฉพาะรุ่น Turbo ขึ้นไปส่วนรุ่น Neo จะไม่มีมาให้ขณะที่ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีช่องไฟสำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับช่องจ่ายไฟ USB ช่องเก็บของใต้บอร์ดจุใจขนาดใหญ่ที่25ลิตรระบบสมาร์ทคีย์ตั้งแต่รุ่น Neo S ขึ้นไปและระบบ Stop and Start System สำหรับการประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะสุดท้ายนี้ในเรื่องของการจำหน่ายนะถ้าหากแปลงจากสกุลเงินคร่าวๆแล้วเนี่ยรุ่น Neo จะอยู่ที่ราวๆ 73,580 บาทรุ่น Neo S นะครับจะอยู่ที่ราวๆ 75,820 บาทรุ่น Turbo จะอยู่ที่ราคา 84,970 บาทสำหรับรุ่น Turbo Tech Max นะครับราคาก็จะขึ้นมาหน่อยจะอยู่ที่ราคา 97,350 บาทและรุ่น Turbo Tech Max Ultimate นะครับจะอยู่ที่ราคา 111,860 บาทนะครับส่วนในเรื่องของจำหน่ายในบ้านเราคาดว่าจะมีจำหน่ายในรุ่น Turbo ขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดยราคาก็น่าจะหนีไม่พ้นไปมากนะครับซึ่งน่าจะบวกเพิ่มจากนี้นะครับอย่างน้อยรุ่นละ 10,000 บาทอย่างไรก็รอข่าวดีจากทางค่ายว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับแต่อย่างไรตอนนี้ก็ยังมีรุ่นNMAX โฉม2023นะครับพร้อมให้บริการจำหน่ายนะครับส่วนราคาเริ่มต้นที่ 95,000 บาทเท่านั้นสามารถสั่งจองหรือทดลองขับขี่ตัวจริงได้ที่ Yamaha Square ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับพร้อมกันนี้ยังให้บริการนะครับรับประกัน 50,000 กิโลเมตรหรือ5ปีนั่นเองซึ่งถือว่ายาวนานมากๆสำหรับค่ายนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน Subaru Thailand นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อยากลืมติดตามนะครับห้ามพลาดนะครับผม